สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะทั้งท่านเจ้าหน้าที่จากทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้งทั่วประเทศไทยนะคะและท่านผู้ประกอบกิจการโรงงานทุกท่านตลอดจนผู้ที่สนใจในการพิจารณาเรื่องของรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี2566นะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันภัสราพรนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าในการพิจารณาให้คะแนนรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่จะต้องทำมีเอกสารใดบ้างที่ต้องทำมีอะไรที่เราจะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกนะคะสำหรับขั้นตอนการพิจารณาการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี2566ในปีนี้นะคะก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปจากปีที่ผ่านมานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันว่ามีสิ่งใดบ้างที่เพิ่มเติมแต่ก่อนอื่นนะคะอยากให้ทราบขั้นตอนคร่าวๆนะคะซึ่งประกอบด้วย6ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกนะคะณขณะนี้เรากำลังเปิดรับสมัครนะคะท่านโรงงานหรือท่านผู้ประกอบกิจการโรงงานที่สนใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นสามารถยื่นใบสมัครได้นะคะที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะภายในวันที่30มิถุนายนหรือสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะทางคณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรมปี2566ซึ่งปีนี้ก็คือทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็จะพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งให้กับคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็คือคณะที่ดิฉันนะคะเป็นผู้ดูแลอยู่นะคะคณะทำงานรางวัลอุตสาหกรรมคณะทำงานด้านของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะดูอะไรบ้างคะดูเรื่องของรายละเอียดเอกสารนะคะจากนั้นก็จะขอหลักฐานเอกสารข้อมูลจากโรงงานว่าท่านได้กรอกข้อมูลเรื่องของ i single form แล้วหรือยังจากนั้นก็จะประสานโรงงานนะคะเพื่อให้โรงงานนำเสนอผลงานในรูปแบบของ powerpoint หรือในรูปแบบของไฟล์ pptx นะคะต่อคณะทำงานนะคะเพื่อที่เข้าสู่การตรวจประเมินในรอบที่1หรือเราเรียกว่ารอบออนไลน์นะคะซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะโรงงานที่มีคะแนนรวมนะคะผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 70% ขึ้นไปนะคะก็จะผ่านไปสู่รอบที่ตรวจสถานประกอบการนะคะหลังจากนั้นคณะทำงานรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็จะประสานโรงงานนะคะที่ผ่านเข้ามาที่ผ่านจากรอบ1แล้วมาสู่รอบที่2เป็นรอบออนไซต์หรือตรวจประเมินณสถานประกอบการก็คือขั้นตอนที่4นะคะซึ่งขั้นตอนนี้โรงงานต้องทำอะไรบ้างคะอันที่1ก็คือโรงงานต้องนำเสนอผลงานที่นอกเหนือจากที่เสนอในรอบที่1แล้วนะคะข้อ2ก็คือโรงงานจะต้องพาท่านคณะทำงานแล้วก็คณะกรรมการให้คะแนนเนี่ยนะคะพาชมส่วนที่แสดงถึงรายละเอียดและผลการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในการนำเสนอนะคะจากนั้นเนี่ยคณะทำงานรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะทำการตรวจประเมินทำการประชุมพิจารณาดูว่าข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยชัดเจนถูกต้องไหมนะคะจากนั้นก็จะส่งรายชื่อที่โรงงานนะคะผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินรอบที่2ซึ่งก็ต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 180% ส่งให้ใครคะส่งให้กับคณะทำงานพิจารณารับรองสถานประกอบการที่ดีและยั่งยืนในรูปแบบ4มิตินะคะข้อ6นะข้อ5สีม่วงซึ่งในปีนี้นะคะเป็นคณะทำงานใหม่นะคะที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้พิจารณาสถานประกอบการที่ผ่านเข้ามาถึงรอบออนไซต์นะคะให้เป็นสถานประกอบการที่ดีและสอดคล้องต่อนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมในรูปแบบของ4มิติหรือที่เราเรียกว่านโยบายมายจากนั้นนะคะคณะทำงานรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็จะส่งรายชื่อโรงงานสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์4มิติโดยเรียบร้อยให้กับใครคะให้กับคณะกรรมการจัดงานจัดรางวัลอุตสาหกรรมปี2566เพื่ออะไรคะเพื่อที่จะมีการลงมติพิจารณาการตัดสินรางวัลดีเด่นแล้วทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะประกาศแจ้งให้กับท่านผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกทราบทางเว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรมต่อไปค่ะ6ขั้นตอนคร่าวๆนะคะก็จะดำเนินการเสร็จสิ้นนะคะภายในเดือนพฤศจิกายนทีนี้เรามาดูคุณสมบัติเฉพาะของประเภทรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นในเรื่องของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณสมบัติหลักๆประกอบด้วย2ข้อด้วยกัน
นะคะข้อแรกท่านต้องได้รับรองหรือว่าได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียกว่า ISO 14001นะคะซึ่งถ้าปัจจุบันมีเวอร์ชันที่สูงกว่าก็สามารถได้สามารถยื่นมาได้นะคะหรือได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวไม่ต่ำกว่าระดับที่3ซึ่งก็ต้องครอบคลุมทุกกิจกรรมเลยนะคะของโรงงานณวันที่สิ้นสุดการสมัครนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการควบคุมการบำบัดมลพิษต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายทั้งกฎหมายพระราชบัญญัติโรงงานกฎหมายถ้าอยู่ในการนิคมก็ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการนิคมนะคะเป็นไปตามพระราชบัญญัติแร่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ต้องมีเอกสารที่แสดงชนิดประเภทของมลพิษที่เกิดจากการประกอบกิจการนั้นๆด้วยนอกเหนือจากนั้นก็ต้องมีผลวิเคราะห์น้ำอากาศ3ปีย้อนหลังนะคะตั้งแต่มกราปี63จนถึงวันปิดรับสมัครก็คือ30มิถุนายนก็ต้องเป็นไปตามค่ามาตรฐานของกฎหมายเราเลยนะคะแล้วก็ต้องมีเรื่องของการอนุญาตจัดเก็บกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องแสดงรูปถ่ายสิ่งที่สำคัญที่ท่านยังขาดไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของบุคลากรสิ่งแวดล้อมต้องมีนะคะรายงานประจำปีรายงานของการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมหรือที่เราเรียกว่าสก.3ท่านก็ต้องมีด้วยนอกเหนือจากนั้นเราเรียกกันว่าบช.หรือบุคลากรเฉพาะนะคะด้านการจัดเก็บวัตถุอันตรายท่านก็ต้องมีด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเกณฑ์การพิจารณากันทุกปีเนี่ยนะคะเกณฑ์การพิจารณาของเราก็จะเป็นคะแนนรวม 1,000 คะแนนประกอบด้วยทั้งหมด5หมวดด้วยกันแต่ปีนี้เนี่ยเกณฑ์การพิจารณาของเราเนี่ยนะคะจะเข้มข้นขึ้นนะคะโดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นการดำเนินการที่เป็นไปตามเกณฑ์คัดเลือกคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีคะแนนเต็มถึง600คะแนนเลยนะคะก็คือจะเป็นไปตามเกณฑ์สิ่งแวดล้อมเดินของเรานะคะแต่จะมีส่วนน้องใหม่ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เราเรียกว่านโยบาย MIND 4มิตินะคะซึ่งก็มีคะแนนถึง400คะแนนนะคะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ 1,000 คะแนนด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูหมวดที่1หมวดที่1ขอโทษส่วนที่1เนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยกันทั้งหมดเนี่ย3หมวดด้วยกันคะแนนรวม600คะแนนมีเรื่องอะไรบ้างคะอันที่1ก็จะเป็นเรื่องของนโยบายแล้วก็แผนดำเนินการมีถึง130คะแนนอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมมลพิษสภาวะแวดล้อมในการทำงาน170คะแนนนะคะอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้pollution prevention นะคะเทคโนโลยีสะอาด RECP LCA EMS นะคะเบสเสร็จแล้วหมวดนี้เนี่ย600คะแนนนะคะทีนี้ในหมวดที่1นะคะเรื่องของนโยบายแล้วก็แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมถ้าเราได้รับ ISO อยู่แล้วเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลใจค่ะเพราะว่าก็จะเป็นในเรื่องของนโยบายรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะที่สอดคล้องกับปัญหาและมลพิษของโรงงานนอกเหนือจากนั้นก็คือการนำเอานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหากว่ามีการประยุกต์ใช้นะคะระบบเศรษฐกิจ BCG ด้วยก็จะยิ่งดีเลยนะคะอันนี้คือหมวดที่1ส่วนจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องแผนการดำเนินงานค่ะมีนโยบายแล้วก็ต้องมีแผนเพื่อทำให้นโยบายนั้นน่ะบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้เช่นเดียวกันเป้าหมายนั้นก็ควรจะมีเรื่องของการนำระบบ BCG ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษของโรงงานด้วยนะคะจากนั้นก็คือในเรื่องของการมี management review หรือว่าการมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับพนักงานร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นๆ นะคะสำหรับหมวดที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของสภาวะแวดล้อมในการทำงานก็ต้องมีการเตรียมสถานการณ์เตรียมแผนต่างๆนะคะที่รองรับเหตุฉุกเฉินต่างๆที่จะเกิดขึ้นมีการบริหารจัดการพื้นที่มีพื้นที่สีเขียวทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนะคะทั้งแสงสีเสียงหรือความสั่นสะเทือนกฎหมายของความปลอดภัยนอกเหนือจากนั้นก็จะมีเรื่องของการจัดเก็บสารเคมีต่างๆมีฉลากมี MSDS มีการจัดเก็บวัตถุอันตรายสถานที่เก็บวัตถุอันตรายถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างมีบุคลากรมีอุปกรณ์โปรเทคให้เกิดความปลอดภัยทั้งหลายทั้งปวงนะคะจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีแผนรับแผนรองรับเหตุฉุกเฉินทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็กรณีที่เกิดความชำรุดทรุดโทรมก็ต้องมีแผนฟื้นฟูหลังเกิดเหตุด้วยซึ่งแผนนั้นก็ต้องมีการแสดงว่ามีแผนจริงได้ฝึกซ้อมจริงนะคะแล้วก็มีการมอนิเตอร์ว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนด้วยนะคะจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการกำกับดูแลการควบคุมให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานแต่จริงๆแล้วควรจะสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดนะคะสำหรับส่วนที่3หมวดที่3เนี่ยจะเป็นหมวดที่ค่อนข้างวิชาการมากแต่ว่าไม่มีอะไรน่ากังวลใจค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีที่โรงงานอุตสาหกรรมของเราส่วนใหญ่ใช้อยู่แล้วก็คือเรื่องของการประยุกต์ใช้การป้องกันมลพิษมีเทคโนโลยีสะอาด
มีเรื่องของการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ EMS ซึ่งถ้าเราทำ ISO 14000อยู่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการดำเนินงานอยู่แล้วอาจจะมีเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือเรื่องของการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์อาจจะเป็นในแนวของวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือที่เราเรียกว่า LCA Life Cycle Assessment อาจจะรวมไปถึงเรื่องของ Eco Design ด้วยนะคะหรือการประยุกต์ใช้ 3Rตลอดจนนะคะการเอาเทคโนโลยีเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมด้วยซึ่งจะเห็นว่าข้อนี้เห็นไหมคะข้อ 3.1 เนี่ยการใช้หลักการทางวิชาการเบื้องต้น IECP ก็ดีป้องกันมลพิษก็ดีมีคะแนนเต็มถึง70คะแนนแต่พอมาในเรื่องของการลดคาร์บอนฟุตพริ้นซึ่งอาจจะใช้เครื่องมือของ Eco Design ก็ดีหรือว่าใช้เรื่องของ LCA ก็ดีใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนก็ดีมีคะแนนเต็มถึง75คะแนนนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะก็คืออาจจะสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDG ด้วยนะคะนั่นก็คือส่วนที่1จบไปแล้วนะคะสำหรับส่วนที่2เนี่ยเราชื่อว่าเกณฑ์นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมเราเรียกว่านโยบายไมล์นะคะก็จะมีด้วยกัน4มิตินะคะมิติธุรกิจมิติชุมชนนะคะสังคมสิ่งแวดล้อมและการกระจายรายได้ก็แต่ละมิติเนี่ยนะคะก็จะมีคะแนนเต็มมิติละ100คะแนนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมิติที่1ความสำเร็จทางธุรกิจเนี่ยเราดูอะไรบ้างคะเราดูในเรื่องของธุรกิจการประกอบกิจการของเรานอกจากเรามีความเจริญรุ่งเรืองในกิจการของเราแล้วเราก็ต้องมีความรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมแล้วก็การกำกับดูแลหรือ Good Governance พูดง่ายๆก็คือว่าธุรกิจที่เติบโตควบคู่กับสิ่งแวดล้อมสังคมและก็กำกับดูแลนะคะหรือในศัพท์สมัยใหม่ที่เราเรียกว่า ESG Environment นะคะ Social แล้วก็ Good Governance ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าโรงงานใดเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็อาจจะมีเรื่องของ Sustainable Report อยู่แล้วก็ไม่น่ากังวลใจก็มีคะแนนเต็มถึง40คะแนนจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการพนักงานและแรงงานนะคะให้ได้รับความเป็นธรรมให้สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนแล้วก็ต้องเป็นข้อมูลเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนนะคะด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยนะคะนะคะมิติที่2จะเป็นเรื่องของการดูแลสังคมและชุมชนมิตินี้ก็เน้นหลักๆค่ะก็คือต้องเกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากนั้นเนี่ยหากเกิดอะไรขึ้นก็ต้องให้ความร่วมมือช่วยเหลือกับชุมชนนะคะโรงงานจะประกอบธุรกิจอย่างรุ่งเรืองอย่างเดียวไม่ได้หากเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญใจอย่างไรโรงงานก็ต้องให้ความช่วยเหลือชุมชนโดยรอบนะคะมิติที่3เป็นเรื่องของการประกอบการที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพูดง่ายๆก็คือว่านอกจากว่าเราจะมีการประกอบการที่เจริญรุ่งเรืองแล้วนะคะมีความยั่งยืนแล้วก็ยังต้องเป็นมิตรกับสิ่งต่อสิ่งแวดล้อมแถมยังจะต้องสอดคล้องกับ global trend หรือกระแสโลกปัจจุบันด้วยซึ่งทุกคนก็คงจะเข้าใจว่าณปัจจุบันนี้เรากำลังจะก้าวสู่ความเป็น carbon neutral หรือ net zero ใช่ไหมคะนั่นก็คือการช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้นะคะภายในปี2030-2050นะคะซึ่งก็มิตินี้ก็จะประกอบด้วยการให้คะแนน3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงสารเคมีด้วยส่วนที่2ก็เรื่องของการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจนะคะด้วยอะไรคะด้วยอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry เพื่ออะไรคะเพราะว่าผลจากการที่เราทำ Green Industry ก็จะทำให้เราสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมได้ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็สอดคล้องต่อประชาคมโลกด้วยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจได้ด้วยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะมีการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนโดยจะต้องทำงานแล้วก็ต่อเนื่องกันอย่างน้อย1ปีนะคะซึ่งท่านจะเห็นว่าข้อนี้มีคะแนนถึง50คะแนนด้วยกันนะคะมิติที่4เนี่ยเป็นมิติทุกคนอาจจะมองว่าเป็นเฉพาะเรื่องของ CSR อาจจะไม่ใช่ CSR อย่างเดียวนะคะเพราะเนื่องจากว่า CSR เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงงานใช่ไหมคะสอดคล้องอย่างยั่งยืนแต่ข้อนี้เนี่ยนอกจากมีเรื่องของความสัมพันธ์มีเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเรายังดูแลในเรื่องของพนักงานนะคะส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานส่งเสริมให้มีการพิจารณาการคัดเลือกพนักงานนอกเหนือจากนั้นก็ทำให้เกิดการจ้างงานแล้วก็การกระจายรายได้สู่ชุมชนซึ่งการกระจายรายได้สู่ชุมชนอันนี้ก็ควรจะเป็นไปตามการประกอบกิจการของผู้ประกอบการด้วยนะคะข้อ
ข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมและชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางสังคมให้เขามี quality of life อะค่ะให้เขามีคุณภาพความเป็นอยู่ในชีวิตที่ดีนะคะเติบโตไปพร้อมๆกับความเจริญรุ่งเรืองของโรงงานด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่2ซึ่งประกอบด้วยกันทั้งหมด4มิตินะคะคะแนนเต็มก็400คะแนนนะคะสำหรับการส่งผลทั้งต่างทั้งหลายทั้งปวงตามที่เรียนมาแล้วก็จะส่งผลการพิจารณาทั้งหมดให้กับคณะกรรมการภายในวันที่20ตุลานะคะแล้วก็จะประกาศผลการคัดเลือกพฤศจิกายนนะคะช่องทางก็ตามที่เรียนท่านไปแล้วนะคะสำหรับอันนี้นะคะกรณีที่ท่านผู้ประกอบการนะคะมีรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมเช่นมีคู่มือการรับสมัครไหมใบสมัครสามารถโหลดได้จากที่ไหนนะคะแล้วก็มีเกณฑ์อะไรมีสิทธิประโยชน์อะไรนะคะก็สามารถดูได้จากโปสเตอร์และก็แบรนด์นี้ได้นะคะเน้นอีกครั้งนะคะการตรวจประเมินก็จะสิ้นสุดภายใน3ตรวจประเมินรอบที่1นะคะก็จะสิ้นสุดภายใน30กรกฎาคม2566สิทธิประโยชน์ที่อยากจะให้โรงงานได้รับทราบไว้นะคะว่าสิทธิประโยชน์ก็คือว่าโรงงานที่ผ่านการคัดเลือกก็จะได้รับเรียกอะไรนะคะ Fast Track ในการขออนุญาตต่างๆได้รับการประสานงานหรือแม้กระทั่งหากท่านมีความประสงค์จะขอรับการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวก็จะได้รับโดยผ่านตัว QR Code ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้ด้วยค่ะทั้งหมดก็จะเป็นในเรื่องของประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี2566ค่ะขอบคุณค่ะ